ได้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพเป็นรายแรกของช่วงซัมเมอร์นี้เสียทีสำหรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งได้เปิดตัวเมสันเมาส์กองกลางทีมชาติอังกฤษเป็นสมาชิกใหม่เรียบร้อยแล้วหลังยอมจ่ายเงินมูลค่ารวมสูงถึง60ล้านปอนด์หรือราวๆ 2,600 ล้านบาทเลยทีเดียวและยกเสื้อหมายเลข7ให้สวมใส่ลงสนามไปเลยแม้จะถูกมองว่าควักกระเป๋าจ่ายเงินค่าตัวแพงเกินไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับการคว้าตัวนักเตะที่เหลือสัญญาค้าแข่งกับสิงโตเมืองคามเชลซีอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่เพื่อตอบสนองความต้องการของกุนซือเอริกเทนฮากซึ่งเคยตกเป็นข่าวว่าได้หมายปองในฝีเท้าของดาวเตะวัย24ปีมาตั้งแต่ตอนที่เพิ่งแจ้งเกิดในวงการลูกหนังโลกมาหลายปีก่อนทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมลงทุนตามเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อให้โค้ชชาวดัตช์ได้คว้าตัวมาใช้งานแบบสมใจอยากไปเลยย้อนหลังกลับไปในปี2017เมาส์ได้เริ่มแจ้งเกิดในวงการลูกหนังโลกจากการเป็นเด็กปั้นของเชลซีและทำผลงานในทีมเยาวชนได้แบบน่าประทับใจมากๆแต่เป็นพบว่าสิงโตนั้นมันขาดมีผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางให้เลือกใช้งานได้หลายคนเลยจึงยังไม่ได้รับโอกาสให้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่และถูกปล่อยให้ย้ายไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทีมต่างแดนกับวิเทสอาร์เนมทีมลูกหนังในเนเธอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลเพื่อโอกาสที่จะได้พัฒนาฝีเท้าจากการลงสนามแบบต่อเนื่องเพราะดีกว่านั่งไปตัวสำรองอยู่ในถิ่นสแตนฟอร์ดบิดอยู่แล้วด้วยโดยตอนนั้นเอริกเทนฮากได้ก้าวเท้าเข้ามาสวมบทเป็นกุนซืออาแจ็คอัมสเตอร์ดัมในช่วงปลายปี2017จึงได้คุมทีมเผชิญหน้ากับเมาส์เมื่อตอนสมัยที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเป็นครั้งแรกในศึกเอเลดิวิซีนัดที่ต้องยกพลบุกไปเยือนวิเทสเมื่อเดือนมีนาคมปี2018ปรากฏว่าเมาส์ได้สร้างความชอกช้ำใจให้กับโค้ชชาวดัตช์เพราะมีส่วนช่วยให้วิเทสเปิดบ้านเก็บชัยชนะเหนืออาแจ็ค3ประตูต่อ2และทำผลงานบุดีดันกังหันลมในช่วงตลอดทั้งฤดูกาล 2017 ถึง 2018 ได้แบบน่าประทับใจแม้จะสมบูรณ์เป็นกองกลางตัวรุกแต่ฝากผลงานยิงประตูได้มากถึง14ลูกและสามารถปั้นเกมรุกได้อย่างโดดเด่นจากการจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมสอยตะข่ายได้มากถึง10แอสซิสต์เลยด้วยทำให้เทนฮากติดอกติดใจในฝีเท้าของเมาส์เป็นอย่างมากและได้ให้อาแจ็คติดต่อไปหาเชลซีเพื่อขอยืมตัวมาใช้งานในช่วงฤดูกาล 2018 ถึง 2019 เสียเลยแต่ว่าต้องพบกับความผิดหวังเนื่องจากมิดฟิลด์ชาวอังกฤษได้ตัดสินใจย้ายไปร่วมงานกับแฟรงค์แลมพาร์ดตำนานนักเตะรุ่นพี่มาตอนสมัยที่คุมทัพดาร์บี้เคานตี้ด้วยสัญญายืมตัวนั่นเองทำให้โค้ชชาวดัตช์ต้องชวนร่วมงานกับเมาส์เหมือนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ในตอนนั้นแต่สุดท้ายโชคชะตาได้ลิขิตให้ทั้งคู่ได้มีโอกาสร่วมงานกันในช่วงหลังย้ายมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองสำหรับดาวเตะวัย24ปีถือว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ในแดนกลางได้เลยเพราะสามารถยืนเล่นในแผงมิดฟิลด์ได้ทุกตำแหน่งและพร้อมขยับขึ้นไปช่วยเกมรุกจากการสมบูรณ์เป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายได้ด้วยจึงกลายเป็นตัวหลักของเชลซีในช่วงหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาไปเลยทำให้เทนฮากมีตัวเลือกสำหรับการจัดทัพในแดนกลางเพิ่มอีกรายเพื่อให้เขามาช่วยแบ่งเบาภาระในตำแหน่งของคริสเตียนอีริกเซนมิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์กซึ่งมีอายุมากถึง31ปีแล้วและต้องติดเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจลงสนามอีกต่างหากหรือจะให้ขยับไปสมบทเป็นตัวปั้นเกมแทนที่ของบูโน่เฟร์นันเดสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสซึ่งสามารถทางออกไปสมบทเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวาได้ด้วยเช่นกันหรือจะให้เมาส์โยกออกไปทางด้านข้างเพื่อให้ยืนเล่นในตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งซ้ายแทนที่ของมาคัสแรชฟอร์ดแนวรุกทีมชาติอังกฤษซึ่งพร้อมผูกเข้าไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าได้เหมือนกันนอกจากนี้เมาส์ยังสามารถทำหน้าที่เตะลูกนิ่งพวกฟรีคิกรวมถึงลูกเตะมุมได้อย่างแม่นยำเลยด้วยจึงพร้อมแบกเบาภาระของบูโน่เฟร์นันเดสซึ่งรับหน้าที่เหมาพวกลูกตั้งเตะทั้งหมดเลยแม้จะถูกมองว่าค่าตัวแพงเกินไปหากดูจากสถานะที่เป็นนักเตะใกล้หมดสัญญากับทีมต้นสังกัดเดิมแต่ว่าเมาส์พร้อมเข้ามาช่วยปีศาจแดงตามบทบาทของนักเตะสารพัดประโยชน์ที่สามารถยืนเล่นได้หลายตำแหน่งเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับการจัดทีมลงสนามในช่วงฤดูกาลใหม่2023ถึง2024และตรงกับความต้องการของเทนฮากซึ่งประทับใจในฝีเท้าของมิดฟิลด์ชาวอังกฤษมานานแล้วด้วยจึงมีโอกาสได้ร่วมงานกันในฐานะเจ้านายกับลูกน้องแบบสมใจอยากเสียที